ป๊อปอนุวัฒน์เผยเหตุมั่นเงียบแฟนสาวนอกวงการลุ้นฤกษ์แต่งปลายปีทำเอาหลายคนตกใจหลังมีข่าวลือว่าพระเอกหนุ่มก๊อปอนุวัฒน์ชูเชิดรัตนาขอแฟนสาวนอกวงการคูณปิยวดีแต่งงานและทำพิธีแบบเงียบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังคบหาดูใจกันมานาน6ปีล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มก๊อฟในงานบวงสรวงคลับ Friday The Series 14 Love and Belief ที่หน้าตึกแกรมมี่เจ้าตัวเลยถือโอกาสชี้แจงเรื่องราวให้ฟังถามถึงเรื่องซุ่มเงียบแต่งงานเรื่องแต่งงานตอนนี้ยังไม่ได้จัดแต่ไปขอน้องเขาแล้วบรรยากาศครั้งแรกที่จะไปขอผมเป็นโควิดวันนั้นพอดีเป๊ะสตาร์ทรถปุ๊บตรวจก่อนเรารีบแล้วก็ถ่ายรูปผลตรวจแล้วก็ขึ้นรถพอถึงกลางทางมีคนส่งมาว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเราก็อ้าวตายแล้วหลังจากนั้นเลยไม่ได้มีกำหนดที่จะไปขอล่าสุดเลยเอาฤกษ์สะดวกเพราะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงๆก็ไม่ได้มีพิธีอะไรเลยอย่างแรกก็ไปพูดกล่าวกับพ่อแม่เขาว่าขอไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรื่องจัดงานมาดูกันอีกทีเหมือนพาผู้ใหญ่ฝั่งเราไปคุยกับผู้ใหญ่ฝั่งเขาพ่อแม่ฝั่งเขาน่ารักมากเข้าใจการที่เราเป็นคนแบบนี้เราชอบอะไรง่ายๆและเขาก็ชอบอะไรง่ายๆสรุปพิธีที่เกิดขึ้นวันนั้นคืออะไรตามความคิดผมนี่คือการมั่นอาจจะไปแต่งแต่งในที่นี้คืออีกวันหนึ่งที่เรามานั่งกินข้าวกันแล้วก็ญาติทุกๆคนมารวมกันเพราะวันนั้นที่ไปมีแค่ครอบครัวเขาและครอบครัวผมส่วนถ้าจะจัดงานแต่งก็จะมีชวนญาติของเขามาด้วยได้เลิกที่ชัดเจนสำหรับงานแต่งหรือยังไม่ได้เลิกชัดเจนแต่น่าจะไม่เกินปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าแน่นอนแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ใช้คำว่าสามีภรรยาอย่างครับน่าจะสิ้นปีนี้น่าจะแต่งเห็นว่าไม่อยากจัดงานแต่งไม่อยากเป็นคนไม่ชอบคนเยอะในความคิดของผมก็คือครอบครัวเขาครอบครัวเรามีความเข้าใจกันแค่นั้นพอแล้วฝ่ายหญิงว่ายังไงอย่างที่บอกครับน้องคูณเป็นคนที่สไตล์เดียวกับผมและเข้าใจผมมากๆแล้วแก๊งเพื่อนสาวที่สนิทของเราเข้าใจไหมไม่เข้าใจยิ้มเราชอบอะไรแบบนี้ที่เรียบง่ายแต่เดี๋ยวก็จะมีกินข้าวด้วยกันอยากเจอก็เดี๋ยวพาไปเจอเราก็ไม่ได้อยากอะไรวุ่นวายและอีกอย่างเขาเป็นคนนอกวงการด้วยไม่อยากให้เขามานั่งอึดอัดอย่างเราเองเจอคนเยอะต้องแต่งตัวเยอะเลยเอาแค่เป็นพิธีสองครอบครัวแต่แม่งานอย่างเอมมี่มรกตอยากให้จัดแม่งานเอมมี่อยากให้จัดเลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันเพราะเดี๋ยวต้องพาเขาไปรู้จักอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวว่ากันได้เจออยู่แล้วนะเอมมี่กดดันขนาดนี้ไม่ใจอ่อนบ้างเหรอไม่มีครับแต่มีแอบคิดบ้างว่าเขาจะน้อยใจหรือเปล่าก๊อฟกับไอซ์อภิสดาใครจะจัดก่อนกันเรื่องไอ้ผมก็ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าจะจัดเมื่อไหร่จริงๆผมก็รู้พร้อมทุกคนเขาก็ไม่ได้บอกอะไรผมพอเป็นข่าวแล้วได้คุยกับไอ้หรือยังเลยครับทำงานทุกวันเลยล่าสุดไอ้โดนป่วนไอจีจริงๆเราก็เป็นห่วงไอ้ตลอดอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าสำหรับไอ้เวลาที่จะตัดสินใจอะไรแล้วเขาน่าจะคิดมาดีแล้วคิดว่าไอ้มีภูมิคุ้มกันมากแค่ไหนกับสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้น่าจะแข็งแกร่งพอสมควรและผมเชื่อว่าไอ้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขามีความสุขในปัจจุบันอยากให้ทุกคนมองแบบนั้นมากกว่าแล้วเราจะมีลูกทันพร้อมไอ้ไหมเรื่องแต่งยังไม่รู้เลยว่าวันไหนแต่เรื่องมีลูกก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะตัดสินใจยังไงหมอดูหลายคนบอกว่าถ้ามีลูกแล้วคลอดปีหน้าจะเป็นฤกษ์ดีมากยังไม่ได้คิดครับจะปีไหนก็ลูกเราผมคิดแบบนี้ถ้ามีก็ไม่น่าจะเกิน 1-2 ปีมองล่วงหน้าคิดไหมว่าอยากเป็นพ่อแบบไหนผมยังไม่ได้คิดเลยผมว่าด้วยฟีลลิ่งไหนก็ตอนนั้นผมเป็นคนอยู่กับปัจจุบัน
ถ้าเรามีลูกก็ต้องเป็นพ่อที่ดีในแบบเราแต่ถ้าไม่มีลูกก็จะเป็นแฟนเป็นสามีในแบบที่ดีครับเก๋ไก่ร้องโฮหมดแพชชั่นทำยูทูบกลายเป็นคนคิดเยอะที่กังวลรับมีคนคุยใหม่เก๋ไก่ร้องโฮเปิดใจยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก่ณัฐทิชานามวงหรือเก๋ไก่สไลเดอร์ตั้งแต่ประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มสปายเอสพีดีไปเมื่อปีก่อนต่างก็แยกย้ายกันไปเติบโตในทางของตัวเองแต่ก็มักเจอกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งว่าเลิกจริงหรือคอนเทนต์เก๋ไก่เปิดใจร่ำให้กลางรายการเล่ามุมความรู้สึกสาเหตุที่หยุดทำคลิปลง YouTube เผยถึงความกดดันที่ทำเอาไม่มั่นใจในตัวเองและคิดว่าตนเองไม่สวยจนกลายเป็นคนคิดเยอะเป็นกังวลในทุกๆเรื่องทั้งหมดนี้ในรายการ Woody FM ยอมรับไหมว่าการเป็นเก๋ไก่ในวันนี้มันโดนปรับจูนเพราะฟีดแบ็กจากสังคมคนรอบข้างจนบางทีเราก็ไม่แน่ในว่าเก๋ไก่ที่นั่งอยู่ตอนนี้เป็นเราจริงหรือเปล่าเก๋ไก่หนูรู้สึกนี่สรุปเราปรับมาว่าจะเป็นเราแล้วตัวเรามันเป็นยังไงเหมือนเราเปลี่ยนไปตามความคิดของเราเองที่มีคนอื่นบอกอีกทีตั้งแต่เริ่มมาแรกๆเราไม่ได้ทำเพื่อที่ให้คนอื่นบอกว่าเราทำอย่างโน้นอย่างนี้หรือว่าเราเป็นยังไงเราน่ารักแบบนี้เราไม่น่ารักแบบนั้นเราทำเพื่อเก็บไว้ดูตัวเราเองในวันที่เมมในโทรศัพท์อาจจะเต็มเก็บคลิปไม่ได้เก็บเป็นความทรงจำแล้วย้อนกลับไปดูช่วงที่ผ่านมามันก็มีกระแสว่าเรากับแฟนเก่ายังไม่ได้เลิกกันจริงๆเก๋ไก่หนูจะทำแบบนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นอย่างนั้นตอนที่เลิกกันทำใจนานไหมกว่าจะมูฟออนได้เก๋ไก่ทำใจไม่นานค่ะแต่พอตื่นขึ้นมามันก็เหมือนไม่มีเขาแล้วเป็นเหมือนคอมฟอร์ตโซนการที่เราได้หยุดหรือทำอะไรมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วมันก็ดีจริงๆสำหรับทุกๆคนหยุดไป1 ปีแต่ทำไมถึงมีข้อความออกมาว่าฉันจะหยุดเพื่อที่จะให้แฟนเก่าได้มียอดฟอลโล่เพิ่มขึ้นมาเก๋ไก่เราคุยกับเขาว่าถ้าเธออยากมีคนดูหรือผู้ติดตามก็ต้องให้คนโฟกัสไปที่เขาเพราะคนจะเห็นเขาที่ช่องเราแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่สุดความรู้สึกหนูนะคือเขาต้องไปทำช่องของเขาอย่างภาคภูมิใจและเต็มที่อยากทำอะไรก็ให้เขาทำมีคนมาจีบหรือยังมีสเปคไหมเก๋ไก่มีคุยอยู่ค่ะคือเมื่อก่อนมองเป็นหน้าตาเกาหลีอบอุ่นเมื่อก่อนชอบสไตล์พระเอกเอกหน่อยแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นรูปร่างภายนอกชอบแบบมวลที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเวลาที่มีคนมาจีบคุณจะเป็นแนวไหนเนตีบังพอดตรงมันชลบนตกมวยดันเงินปนลือพลิ้งเลยเลยแกรมวยดันเงินประเมียงกับปงแต่ตุ๊กเราจะไม่ชอบให้ใครมาจีบเราก็จะจีบกลับสู้กลับให้เขาเขินไปเลยแต่ถ้าเขายังอยู่ได้ก็แสดงว่าเขาก็สู้เหมือนกันรักครั้งใหม่ต้องเป็นยังไงเก๋ไก่ต้องเป็นคนที่ให้กำลังใจเราแล้วก็ชื่นชมเราบ้างหัวเราะเราทำอะไรก็อยากให้เขาเทคแคร์ดูแลจะไม่ชอบคนที่โกหกหรือแบบทำอะไรก็ผิดไปหมดเป็นตัวของตัวเองไม่ได้คือเราเป็นคนไม่มั่นใจอยู่แล้วแต่แสดงความมั่นใจตลอดเพราะความมั่นใจคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาน้ำตาซึมเหนื่อยไหมเก๋ไก่เหนื่อยนิดนึงคือเหมือนมันยังไม่ลงตัวมั้งมีบางเรื่องที่ไม่มั่นใจเรื่องอะไรที่ไม่มั่นใจที่สุดเก๋ไก่พูดไม่ฉะฉานคิดวนทำอะไรแล้วคิดว่าเรายังทำให้คนอื่นรักหรือชอบไม่ได้ไม่สวยชอบบอกกับตัวเองว่าเรายังไม่สวยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ไปหาทำเสียตังก็เยอะแล้วก็ไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร้องไห้ทำอะไรก็คิดเยอะเป็นกังวลไปหมดเลยแล้วมีคนบอกว่ามาได้ทุกวันนี้เพราะสปายเราทำไปด้วยกันเราได้ด้วยกันแต่พอวันหนึ่งเราหยุดคนเขาก็บอกว่าเราทำต่อไปไม่ได้แล้วไม่ดีไม่ปังเพราะว่าเราไม่มีเขาแล้วเราก็เชื่อแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ใคร